แล้วแคสสังเกตเห็นนะคะภายในเขามีแบบตึง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 ทุกคนแคสรู้สึกเหมือนจุลินทรีย์ด้านเหยือกที่หนึ่งของเรานะคะเทลงไปเลยถ้า5เหยือกมันจะเยอะไปปะเนี่ยเหยือกที่2นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะตกเย็นแล้วก็มาเจอกันเช่นทุกวันนะคะวันนี้ครบ7วันของการทำน้ำมะพร้าวเทียมนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนมาเปิดดูถังนะคะว่าน้ำมะพร้าวเทียมของเรานั้นเมื่อครบ7วันจะมีฮิวมัสมีลาชนิดดีเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลงานพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเดิมทีแคทบอกว่าจะพาทุกคนมาเปิดเมื่อครบ3วันมันก็สามารถเปิดดูได้แต่ก็แอบเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามันมีลาดีขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ครบ7วันก็จะพาทุกคนมาดูนะคะเพราะว่ามันต้องทำให้ครบ7วันนะคะถึงจะสามารถนำไปใช้งานได้เดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าเมื่อครบ7วันแล้วราดีหรือฮิวมัสชนิดดีนั้นจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะท่านคะเดี๋ยวเรามาเปิดทั้งสมบัติของเราพร้อมกันเลยนะจ๊ะคือแคปครอบคลุมไว้อย่างดีมากๆนะคะคุมด้วยถุงปุ๋ยและยังเอาถังมาครอบอีกนะกันสุดฤทธิ์ไม่ให้โดนแดดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดถังพร้อมกันเลยอู้เห็นเป็นลักษณะสีขาวๆแล้วเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนี่นะจ๊ะถังที่เราใช้ทำน้ำมะพร้าวเทียมนะจ๊ะน้ำมะพร้าวเทียมของเราว้าวอุ้ยเป็นลาที่สวยมากเลยนะถึงแม้ว่าไม่ขาวแต่มีฮิวมัสชนิดดีที่เป็นลาเขียวนะคะนี่เป็นเขียวแบบเขียวอ่อนเหมือนหญ้ามอสเลยนะคะแล้วแค่สังเกตเห็นนะคะภายในเขามีแบบตึง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 ทุกคนแค่รู้สึกเหมือนจุลินทรีย์ด้านในอ่ะมันกระตุกกระตุกกระตุกขึ้นมาแค่เห็นมี 2-3 กระตุกนะคะแล้วก็เงียบไปแล้วนะเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอุ้ยแล้วกลิ่นเขาแบบโชยมาหอมนะอุ้ยน้ำหยดเป็นกลิ่นที่มีความหอมนะจ๊ะใช้ได้สวยงามเดี๋ยวแคปซูมให้เห็นลาเขียวชัดๆนะจ๊ะมันเป็นลาเขียวที่สวยมากถ้าลาชนิดนี้อยู่ในจุลินทรีย์จาวปลวกนี่เขาถือว่าเป็นสารไตรโครมาชนิดดีนะคะเป็นสารที่แบบป้องกันเชื้อราจากเชื้อราชนิดเลวได้ดีมากๆนะคะสำหรับลาเขียวๆแบบนี้ดูมันตอดมันตอด เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแค่เห็นมันตอดทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าด้านหน้านี้เป็นเชื้อราชนิดดีของน้ำมะพร้าวเทียมนะจ๊ะที่เป็นทั้งลาขาวลาครีมแล้วก็ลาเขียวนะคะยังไม่ถึงขั้นลาดำนะจ๊ะถือว่าเป็นเชื้อราชนิดดีที่สวยมากๆเลยนะจ๊ะ
ดูดิเชื้อเขาเต็มไปหมดเลยนะคะแปลว่าจุลินทรีย์ชนิดดีที่เขากินอากาศที่อยู่ด้านบนส่วนบนนั้นนะคะคือเขาเจริญเติบโตได้เต็มที่มากๆถึงได้ให้เป็นสปอร์เชื้อราสีเขียวตัวนี้นะคะที่เป็นตัวที่เราเจอในจุลินทรีย์จาวปลวกเช่นเดียวกันนะคะเขาให้สปอร์สีเขียวที่สวยมากๆคล้ายๆกับตัวมอสเล็กๆนะคะพีชมอสเล็กๆที่มีกระจุกสีเขียวแบบคือสวยนะคะสายตาที่แคทมองเนี่ยเป็นสีที่สวยมากๆเลยสำหรับลาชนิดนี้นะจ๊ะเป็นน้ำมะพร้าวเทียมที่สังเกตว่าจะมีแบบมีเหมือนเขาเดือดปุดอยู่ภายในนะจ๊ะเป็นตัวจุลินทรีย์เนาะที่มีลักษณะเดือดขึ้นมาเป็นช่วงๆนะคะเท่าที่แคทสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะมีอาการเดือดขึ้นมาเป็นช่วงๆนะคะอันนี้เป็นเชื้อราชนิดดีที่เขากินอากาศอยู่ในส่วนบนนะคะเดี๋ยวมันจะมีเชื้อราอีกตัวนึงเป็นตัวจุลินทรีย์อีกชนิดนึงที่ไม่กินอากาศเขาจะนอนตะกอนอยู่ตรงก้นถังนะคะเดี๋ยวแคทซูมให้ดูอีกครั้งนึงเนาะถือว่าสวยมากและประสบความสำเร็จดีงามนะจ๊ะเราได้น้ำมะพร้าวเทียมที่จะนำไปลดราดบำรุงต้นไม้ได้นะคะคือสามารถนำน้ำนี้ไปผสมกับน้ำอีกทีนึงเพื่อไปบำรุงพืชได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาก็เป็นจุลินทรีย์เหมือนกันนะคะที่อยู่ในถังเดียวกันนี้มีอยู่2จำพวกนะคะจำพวกกินอากาศและไม่กินอากาศนะจ๊ะก็ที่กินอากาศก็จะเป็นเชื้อราชนิดดีที่อยู่ด้านบนนี้นะคะมีความสามารถในการย่อยอินทรีย์วัตถุบำรุงดินได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเชื้อราชนิดดีที่มีลักษณะคล้ายเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะที่เป็นสีเขียวๆนี้เนาะเราก็จะรู้ในส่วนของคุณสมบัติของเชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นเชื้อราที่ช่วยบำรุงรากพืชให้เราอีกทีนึงนะคะและปุ๋ยชนิดนี้นะคะน้ำมะพร้าวเทียมนี้จะมีคุณสมบัติที่ให้ไนโตรเจนสูงเช่นเดียวกันแต่ส่วนมากนะคะเวลาเราทำน้ำมะพร้าวเทียมเนี่ยเราจะนำน้ำมะพร้าวเทียมนี้นะคะไปทำการขยายหัวเชื้อตัวจุลินทรีย์อื่นๆอีกทีนึงเช่นอย่างของอาจารย์ธงชนะนะคะที่เป็นคนเริ่มต้นในการทำน้ำมะพร้าวเทียมท่านก็จะนิยมนำไปขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์โรคหมูนะอย่างของแคทก็จะมีในส่วนของจุลินทรีย์น้ำหมักปลาจุลินทรีย์จาวปลวกนะคะที่จะสามารถนำไปขยายหัวเชื้อได้แต่ตัวของน้ำมะพร้าวเทียมนี่ก็มี2ชนิดนะคะที่สามารถนำไปบำรุงพืชได้ด้วยนะคะมันมีประโยชน์ทั้ง2ด้านเลยค่ะใช้ขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นเพื่อเพิ่มปริมาณนะจ๊ะสำหรับตัวจุลินทรีย์ที่เรามีน้อยแล้วเราต้องการปริมาณมากๆเราก็ทำน้ำมะพร้าวเทียมเพราะว่าน้ำมะพร้าวเทียมเนี่ยแค่เรามีลำแล้วก็น้ำตาลเราก็เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เราจะนำไปขยายหัวเชื้อได้ปริมาณที่มากๆเลยนะคะอย่างถ้าเรามีถังขนาด200ลิตรอย่างเงี้ยเราก็ทำน้ำมะพร้าวเทียมให้เต็มหรือว่าให้ได้ขนาด200ลิตรนะแล้วเราก็นำหัวเชื้อจุลินทรีย์จ้าปลวกหัวเชื้อจุลินทรีย์โรคหมูหรือหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะมาขยายลงในน้ำมะพร้าวเทียมเขาก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์ทั้ง3ชนิดเลยค่ะทั้งจุลินทรีย์จ้าปลวกและจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในน้ำมะพร้าวเทียมอีกต่อนึงนะคะคือประโยชน์มากมายมากเลยนะจ๊ะถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะการทดลองทำน้ำมะพร้าวเทียมแล้วกลิ่นเขานะทุกคนกลิ่นเขาจะโชยออกมาเรื่อยๆแค่นึกถึงซีอิ๊วหวานกลิ่นหอมแบบนั้นเลยนะคะมันไม่ได้เหม็นเลยนะจ๊ะกลิ่นหอมหวานอุ้ยดิเดือดปุดๆน้องเดือดปุดๆคือขณะที่เรานั่งมองเขาอยู่เขาก็มีอาการเดือดปุดๆขึ้นมาเล็กน้อยเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ทุกชนะได้บอกไว้แล้วว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้คือน้ำมะพร้าวเทียมเขาจะมีลักษณะการเดือดดิ้นวนมีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในนะคะจะมีอาการแบบเป็นฟองเดือดปุดๆขึ้นมาเป็นระยะนะจ๊ะก็ถือว่านี่แหละค่ะลักษณะของความสำเร็จในการทำน้ำมะพร้าวเทียมนะจ๊ะคือวันที่3ที่แคทมาแอบเปิดดูบอกเลยนะว่าวันที่3เนี่ยเป็นเชื้อที่สวยมากเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลยนะจ๊ะแต่วันนี้คือครบ7วันเราก็จะได้เชื้ออีกชนิดนึงก็คือเป็นราสีเขียวที่เป็นไตรโคเดอร์มานี่แหละจ้ะก็ให้มา2ตัวเลยนะคะราเขาจะมีลักษณะขาวครีมเขียวนะจ๊ะทุกคนถ้าเป็นดำนี่เหมือนแบบเขาสปอร์แล้วแต่ส่วนมากราดำมักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้แค่จะทดลองนำน้ำมะพร้าวเทียมของเรานะคะไปขยายตัวจุลินทรีย์จาวปลวกให้ดูกันนะจ๊ะทุกคน เดือดปุดขึ้นมาอีกแล้วนี่ขณะที่นั่งดูก็มีลักษณะการเดือดปุดๆนะคะเขาเหมือนมีอากาศดันขึ้นมานะเนี่ย
เออเป็นอะไรที่น่าเล่นมากหอมด้วยหอมนะคะ เขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะทุกคนเราก็เล่นสนุกกับเขาได้เนี่ยเขามีฟองอากาศอยู่ภายในแคทเอามาดมดูน้ำอันนี้เป็นน้ำหอมนะเป็นน้ำตาลที่เรานำมาคลุกกับลำนะคะเป็นกากน้ำตาลนะคะเนี่ยลักษณะของกากน้ำตาลทีนี้เรามาดูในส่วนของตะกอนที่เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะคะจากด้านล่างเนี่ยเขามีฟองอากาศดันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะความเคลื่อนไหวอยู่ภายในนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูตะกอนข้างล่างกันดีกว่าจ้ะว่าจุลินทรีย์ข้างล่างนั้นปริมาณเขาเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนแล้วนะคะตอนนี้แคทยกขึ้นมาไว้บนโต๊ะนะจ๊ะผู้คนจะได้เห็นกันชัดเจนนะคะดูปริมาณนะคะตะกอนจุลินทรีย์ที่นอนอยู่ข้างล่างนะคะคือเดิมทีเขาไม่ได้มีมากขนาดนี้นะช่วงที่เราทำแรกๆนะคะตะกอนจะไม่ค่อยมีนอนก้นลงมาเยอะขนาดนี้เลยเนาะเพราะว่าแคทใส่ในส่วนของลำข้าวนะคะลงไป2แก้วเมื่อเราคนแล้วส่วนมากมันลอยฟ่องอยู่ด้านบนนะจ๊ะวันนี้นะคะครบ7วันเขาจะมีจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่เขาไม่กินอากาศแต่จะนอนก้นลงมาข้างล่างเขาก็จะขี้ออกมาเป็นในลักษณะของตัวสารอาหารและจุลินทรีย์อยู่ภายในนี้นะจ๊ะมันจะแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนด้านบนนี่นะคะอันนี้คือปริมาณตัวด้านบนนะคะเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่กินอากาศลอยอยู่ด้านบนแล้วก็จุลินทรีย์ชนิดที่ไม่กินอากาศก็จะนอนก้นอยู่ด้านล่างนะจ๊ะจะแยกเป็น2ส่วนเป็น2ชนิดนะคะสำหรับจุลินทรีย์ชนิดนี้ที่อยู่ในน้ำมะพร้าวเทียมของเรานะจ๊ะแล้วก็ตัวจุลินทรีย์ก็จะย่อยออกมาให้เราได้ทั้งเชื้อราชนิดดีที่สามารถนำไปบำรุงพืชได้ทันทีเลยนะจ๊ะเป็นฮิวมัสชนิดนี้นะคะฮิวมัสสีขาวสีครีมแล้วก็สีเขียวชนิดนี้นะจ๊ะสามารถนำไปบำรุงพืชได้ทันทีเลยเป็นอาหารพืชได้ทันทีเลยนะคะเราก็นำน้ำตัวนี้นะคะไปขยายจุลินทรีย์อื่นๆของเราต่อได้อีกนะชุดนี้ถังมันเล็กนะคะถังมันค่อนข้างเล็กเนาะถ้าเราจะเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ชนิดอื่นเราก็ทำในถังที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยเนาะอันนี้คือแคทได้ทดลองทำให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะเป็นการทดลองเพื่อทุกคนจะได้ลองทำดูเล็กๆน้อยๆภายในบ้านเนาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ค่อนข้างน้อยไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่โตมากมายอะไรนักนะเมื่อเราได้มาแบบนี้นะคะเราก็แบ่งครึ่งเอาน้ำของเขานะคะไปทำการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆของเราได้อีกครั้งนึงนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะทดลองทำให้ดูในส่วนของจุลินทรีย์จาวปลวกก่อนละกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการขยายจุลินทรีย์จาวปลวกของเราด้วยการใช้น้ำมะพร้าวเทียมถังนี้กันเลยจ้าแคทก็เตรียมกะละมังสำหรับจะทดลองทำการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกนะจ๊ะจุลินทรีย์จาวปลวกแคทก็ได้นำมาจำนวน1ขวดนะคะนี่นะคะจุลินทรีย์จาวปลวกแคทไปกรอกมาจากถังใหญ่นะคะแล้วก็จะนำมาผสมรวมกับถังสีชมพูของเราใบนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ตักนะคะตักเอาน้ำมะพร้าวเทียมของเรานี้นะจ๊ะแคททำการคนน้ำมะพร้าวเทียมสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาคนสักหน่อยนะคะราชนิดนี้อุ้ยราสวยมากดูราแตกตัวกันสวยมากนี่เป็นราชนิดดีนะคะเป็นตัวจุลินทรีย์ชนิดดีนี่นึงจับตัวกันเป็นแผ่นเลยนะคนข้างล่างขึ้นมาด้วยนะคะเราจะเอาข้างล่างด้วยเอาจุลินทรีย์ที่นอนก้นด้วยอันนี้เป็นการทดลองขยายเชื้อครั้งแรกของแคทนะคะทุกคนนะคนให้เข้ากันนิดนึงหากแคททำผิดยังไงก็ฝากแนะนำด้วยนะจ๊ะ
เราก็ทดลองทำครั้งแรกนะคะหากผู้รู้ท่านไหนนะคะเคยทำมาก่อนก็ฝากแนะนำด้วยนะจ๊ะทีนี้คนเข้ากันดีแล้วแคทก็จะตักเอาน้ำมะพร้าวเทียมของเรานี้นะคะจำนวนนี่นะคะเหยือกตวงของแคทนะคะจะเอาจำนวน5เหยือกนะคะ5เหยือกนี้จะหมดเลยไหมเนี่ยน้ำมะพร้าวของเราอาจจะหมดเลยก็ได้นะเนี่ยจะตวงให้เท่ากับขอบนี้มันเท่ากับ500 ml นะคะทุกคนขอบเอาติ่งๆนี้ไปด้วยเหยือกที่1ของเรานะคะเทลงไปเลยถ้า5เหยือกมันจะเยอะไปปะเนี่ยเหยือกที่2นะคะแล้วก็เหยือกที่3นะคะเหยือกที่4อันนี้เราไปทำในถังขนาด20ลิตรได้เลยนะแต่ว่าวันนี้แคทไม่มีเหยือกที่5โอเค5เหยือกเรียบร้อยนะจ๊ะเราก็ปิดฝาเก็บไว้ให้จุลินทรีย์เขาเติบโตในถังอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ไปเก็บในลักษณะเดิมนะคะเก็บไว้ในที่ร่มนะจ๊ะถังใบนี้นะเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็หาอะไรมาครอบคลุมเขาอีกทีนึงนะจ๊ะให้เขาเกิดเชื้อราชนิดดีโตอยู่ภายในถังนี้อีกครั้งนึงนะเรานำน้ำในนี้นะคะไปใช้จนหมดแล้วค่อยทำรอบใหม่นะคะใช้เป็นรอบๆไปนะคะทุกคนที่เหลือนี้ก็สามารถนำไปผสมน้ำฉีดพ่นบำรุงพืชผักต้นไม้ของเราได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะโอเคเรามาดูในถังการขยายหัวเชื้อของเราต่อนี่จ้ะอันนี้เราใส่ลงไปแล้วจำนวน5เหยือกนะคะในส่วนของน้ำมะพร้าวเทียมต่อไปก็จะเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกนะคะก็ตวงให้ได้ขนาดเดียวกันนะคะคือเราใช้อะไรตวงเราก็พยายามตวงให้ได้เท่าๆกันนะคะสูตรที่แคททำอยู่นี้ก็คือ5ต่อ1นะจ๊ะก็คือจุลินทรีย์จาวปลวก1เหยือกตวงนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวเทียม5เหยือกตวงนะคะที่เหลือเราก็เติมน้ำลงไปจ้ะเดี๋ยวแคทไปตักน้ำลงมาเทใส่ในนี้ก่อนนะคะเน้นว่าถ้าใครมีถัง20ลิตรนะคะสูตรนี้ให้ใช้กับถัง20ลิตรนะจ๊ะแต่ว่าแคทไม่มีอันนี้เป็นการทดลองขยายให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะน้ำลงไปได้ขนาด8ลิตรเท่านั้นเองนะจ๊ะสำหรับถังใบนี้นะคะเป็นกะละมังนะคะถือว่าเป็นกะละมังนะคะที่แคททดลองนำมาขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกนะจ๊ะขนาดความจุอยู่ที่8ลิตรนะคะสำหรับกะละมังใบนี้เดี๋ยวแคทต้องหาอะไรมาครอบปิดไว้นะคะกันไม่ให้แสงแดดเข้านะคะก็คือต้องหาอะไรที่ทึบแสงนะจ๊ะมาปิดครอบเขาไว้นะคะเพื่อให้เชื้อราจุลินทรีย์ชนิดดีๆนะคะเติบโตอยู่ภายในนี้นะหลังจากที่เราทำแบบนี้ไว้ประมาณสัก 3-5 วันหรือ1อาทิตย์นะจ๊ะเมื่อเกิดเชื้อราเกิดขึ้นจุลินทรีย์ในนี้นะคะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนมาดูอีกทีนึงนะคะมันมีอีกถังใบนึงในนี้นะจ๊ะเป็นถังทดลองกระปุกนี้เป็นจุลินทรีย์จาวปลวกนะคะที่แคทผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวแคทจะนำน้ำมะพร้าวเทียมนะคะมาเลี้ยงเป็นอาหารเขาลองดูนะจ๊ะทดลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเรานำน้ำมะพร้าวเทียมนะคะมาเลี้ยงจุลินทรีย์จาวปลวกที่ผสมรวมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วนะคะอันนี้แคททดลองเพิ่มเติมนะคะใส่สักครึ่งเหยือกโอเคเติมลงไปหน่อยนึงก็เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นการเติมอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในนะคะที่
เป็นจุลินทรีย์จาปลวกผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจะมีลักษณะออกน้ำตาลอมแดงเดิมทีจะเป็นสีแดงคล้ายๆกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในถังนี้วันนี้เราได้ให้อาหารเขาเป็นน้ำมะพร้าวเทียมลงไปเดี๋ยวแคทก็จะพาทุกคนมาติดตามผลงานทั้งสองส่วนเลยค่ะที่ทดลองทำในถังใบนี้นะจ๊ะแล้วก็ทดลองในกระปุกใบนี้นะคะทั้งสองส่วนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาติดตามผลงานอีกครั้งนึงนะคะเมื่อเขาเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะเราก็จะมาดูว่าเชื้อราที่อยู่ภายในนี้เขาจะกินอาหารได้ดีไหมจะเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนการขยายหัวเชื้อของเราด้วยน้ำมะพร้าวเทียมนะจ๊ะจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ฝากติดตามชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้ก่อนจ้าก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการนำน้ำมะพร้าวเทียมของเรานะคะไปทำการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์จาปลวกนะคะก็การทดลองทำน้ำมะพร้าวเทียมของเรานั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเกิดราชนิดดีจุลินทรีย์ชนิดดีเยอะมากเลยนะคะสำหรับด้านบนนะจ๊ะเป็นจุลินทรีย์ที่เขากินอากาศและด้านล่างเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่กินอากาศนะจ๊ะเมื่อเรานำมาขยายหัวเชื้อกับจุลินทรีย์จาปลวกนั้นจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็มาติดตามดูผลงานของแคทในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะเป็น EP ต่อๆไปนะคะก็ถ้าใครไม่อยากพลาดชมนะคะในแต่ละคลิปแต่ละ EP นะคะก็กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆถ้าอยากจะดูเฉพาะเจาะจงในเพลย์ลิสต์คือในหัวข้อนั้นๆอย่างเช่นหัวข้อของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์จาวปลวกจุลินทรีย์เกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาแคทจะทำแยกย่อยเป็นเพลย์ลิสต์เฉพาะไว้นะคะเราก็กดเข้าไปดูในหมวดเพลย์ลิสต์นะคะมันจะแยกเป็นหัวข้อให้เลยนะจ๊ะว่าเราสนใจในกลุ่มไหนอยากจะดูอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงก็เข้าไปดูในส่วนของเพลย์ลิสต์นะคะเพราะแคทจะแยกเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อให้เรียบร้อยเลยจ้าสะดวกสบายนะคะเราก็จะได้ดูในหัวข้อนั้นๆอย่างต่อเนื่องเลยนะจ๊ะมันจะไม่ได้รวมกับ EP อื่นๆหรือจะไม่รวมกับหัวข้ออื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของวิดีโอนั้นมันจะรวมทุกเพลย์ลิสต์เข้าด้วยกันอย่างเช่น Blackberry Strawberry ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์จาปลวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันก็จะเรียงกันเป็นพืชเลยนะคะถ้าเราไม่แยกเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์เฉพาะของเขาเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาติดตามผลงานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอในครั้งต่อๆไปของแคทก็อย่าลืมกด Subscribeกดกระดิ่งนะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆเลยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าวันนี้บ๊ายบายจ้า